ท้อบ้างไหมครับบางครั้งมันก็ท้อนะแต่มันไม่ถอยอ่ะเพราะว่าลูกต้องกินต้องใช้เนี่ยมันแบบโอ้โหดูดิดูกล้ามันขึ้นเลยอ่ะมันหนักมากนะครับประมาณ20กว่ากิโลได้มั้งสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะพี่เสือแล้วก็มากับทีมงานพี่เสือคือสวัสดีครับผมก๊อฟขายนัดยำครับเกมเสพครับโอ้ตำรวจแม่งมาหมดแล้วแม่งทั้งโรงพักเนี่ยโอ้โหแม่งทั้งขายทั้งยำทั้งเสพแต่วันนี้เราไปกินยำเว้ยวันนี้เราจะไปกินยำยำอะไรนี่ไม่ใช่ยำแบบพวกนี้นะอะไรยำเนื้อของยำแท้เลยเดี๋ยวนัดยำมือยำกูเนี่ยยำยังเห็นไหมเนี่ยดูรองเท้าเนี่ยเป็นคนมีความฝันไงพี่เป็นคนอะไรนะมีความฝันฝันอะไรก็แตกขอบฟ้าไงคิดว่ามึงฝันเปียกอันนี้ฟ้าไหมอันนี้ฟ้าครับอันนี้ก็ฟ้าอันนี้ไฟลอยนี่ฟ้าเนี่ยมากินมึงจะมาคุยเรื่องรองเท้าทำไมวะเนี่ยโอ้วันเนี้ยคืออยากจะนำเสนอเลยนะครับคนสุรินทร์หรือคนในละแวกเนี่ยคือมันมีร้านยำที่แบบว่าโคตรเด็ดตะก้องแม่งยืนเก๊กทำยี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิเหมือนหล่ออ่ะยำที่นี่เป็นไงพี่ยำเขาเรียนทันทีนะกันยำที่นี่อร่อยแล้วก็เด็ดคือง่ายๆคืออยากนำเสนอป้าแกเว้ยเพราะว่าแกพิการแขนตั้งแต่เกิดแล้วแกสู้ชีวิตแบบใช้มือของแกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือแบบว่าอยากแนะนำเลยเนี่ยพวกนี้ก็อยากกินก็เลยพามาเลี้ยงครับผมแต่ว่านัดจ่ายนะครับมันขับรถยนต์มาพวกผมนั่งสองแถวมาน่ะเดินมาเมื่อกี้มึงอยากกินยำอะไรที่บอกเมื่อกี้ยำแกะผมเป็นแกะที่แสดงเลยกูอยากกินแพะโอเคดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวมันดึกเนาะโอเคไปโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็มาถึงหน้าร้านยำแล้วนะครับผมตอนนี้คือป้าแกไม่รู้หรอกว่าเราจะมาถ่ายคลิปคิดได้ก็มาเลยนะครับไม่รู้ว่าแกจะรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยครับอยู่นู่นไปโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ร้านคินโฮสนะครับผมเป็นร้านยำเยอะแยะมากมายเลยฮะอยากจะมากินวันนี้สัก8เมนูเว้ยแล้วก็เอาไปกินที่บ้านที่อยากจะเอามาปูนั่งกินตรงนี้เลยแต่ว่ามันมืดไงเดี๋ยวให้ก๊อฟมันเลือกแล้วกันก๊อฟมีเมนูอะไรบ้างก๊อฟมีเยอะครับมีประมาณไม่ได้มีเยอะดิมียำไม่มันไม่ได้ยำไงมันมีลาบมีก้อยด้วยมีน้ำตกด้วยสุดยอดเลยเนาะมีสัก22เมนูเท่าที่นับได้อย่าง50บาทครับน้องๆดูดิคือ50ทุกอย่างเลยครับโคตรถูกอะครับถือว่าไม่แพงนะสำหรับผม50บาทนะครับถูกมากนะครับใครที่อยู่สุรินทร์หรือว่าน้องๆที่ดูพี่เสืออยู่นะครับมาเลยร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงข้ามปตท.บิ๊กซีนะครับคนสุรินทร์ก็จะรู้จักกันก็คือร้านอยู่หน้าปั๊มปตท.ก่อนจะถึงบิ๊กซีนะครับโอเคมาเลยชื่อร้านว่าพี่โน้ตนะครับเป็นมอไซค์พ่วงนะครับขายยำตรงข้ามเลยนะครับมาง่ายๆเลยบอกเลยมาจากช่องวิเศษได้เลยยังยืดฟรีแถมถุงด้วยถุงอะไรถุงหิ้วน่าถุงอะไรในเซเว่นมีอะไรถุงอะไรขายไม่รู้ผมไม่รู้หนูถามไปนู่นไอ้นี่ไปซื้อบ่อยถุงอะไรพลาสติกถุงพลาสติกอ๋อถุงพลาสติกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยคนละ2เมนูนะฮะก็ต้องขอโทษน้องๆนะครับที่ดูอยู่รถอาจจะเสียงดังนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างทางนะครับก็เดี๋ยวพี่เลือกก่อน2เมนูเอาเป็นพี่เสือเอายำวุ้นเส้นยำเห็ดรวมมียำมังกรนี่อะไรนะยำมังกรนี่เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะหนอนน้อยบอกมังกรยำหนักแน่เนี่ยมันจะยำมังกรเห็นไหมยำหนักแน่คนยำหนักแน่ได้อันนี้นะก็ได้ยำไส้ตันแล้วกันแล้วก็ยำแหนมสดแล้วกันสองอย่างโอเคเอายำมาม่าแล้วกันกับยำรวมมิตรโอเคอะไรนะอะไรนะเอาอะไรนะยำมาม่ากับยำรวมมิตรยำอย่างอื่นไม่เอายำอะไรที่ยำที่เราคุ้นเคยอ่ะยำอะไรดูนะมึงทำหน้าเหมือนที่มึงเป็นดิยำอะไรเนี่ยยำอะไรดูดิเอายำปลาหมึกครับแล้วก็เอายำหมูยอเนาะโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้แล้วทั้งหมด8เมนูเดี๋ยวเราไปให้ป้าแกทำแล้วกันนะครับแล้วก็จะไปคุยกับป้าแกด้วยนะครับผมไปร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ6 โมง6 โมงหน่อยๆ6 โมง อ๋อ6 โมงกว่าๆก็มาเริ่มขายแล้วใช่ไหมครับปกติขายจนถึงกี่ทุ่มครับเกือบที่หนึ่งขายมากี่ปีแล้วครับประมาณเกือบ7ปีแล้วขายอย่างนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยท้อบ้างไหมครับบางครั้งมันก็ท้อนะแต่ก็มันไม่ถอยอ่ะเพราะว่าลูกต้องกินต้องใช้เนาะอ๋อครับคือเหนื่อยก็ถอยไม่ได้เนาะวันหนึ่งนี่ขายเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะบางครั้งก็ของไม่มีขายบางทีของหาไม่มีครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวมาดู
ป้าแกทำยำนะครับผมไปไปดูเลยดีกว่าไปดูไปดูไปดูดิเดี๋ยวใส่ตะกร้องจะต่อยตะกร้องทุกคลิปเลยรู้สึกเป็นไรกูรอย้ำไงเต้นขนาดนี้เลยโอ้โหกูต้องเต้นกูต้องออกกำลังกายช่วงนี้กูกินเยอะรอย้ำไม่ได้สูบผับบ้าโอ้กูกินเยอะกูอ้วนไงกูกลัวกูอ้วนเต้นต่อเต้นต่อเออตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้ทั้งหมด2 4 6 7อย่างแล้วครับผมตอนนี้หิวแล้วครับไม่ได้กินข้าวแต่3วันที่แล้วดูดิพร้อมหมดเลยตอนเนี้ยมันอ้วนเหรอฮะรู้จักป่ะไทเกอร์จุงกิไทเกอร์อุนจิจุงกิสะกดดีๆอุนจิเสร็จแล้วครับผมกี่บาทครับ850 400บาทครับผมเมนูละ50บาทนะครับน้องๆโคตรถูกอ่ะโอเคขอบคุณครับฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยมั้ยครับฝากอะไรไม่กล้าพูดอายเฮ้ยไม่ต้องอายครับผมครับแม่อร่อยก็กิน500นะไปอย่าลืมนะครับผมร้านนี่ครับผมร้านพี่โนนะครับผมแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาครับคือผมกินมาก่อนแล้วผมถึงมาไปวันนี้ไปแล้วครับผมดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านพี่เสือแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกินแต่เราจะกินทีละอย่างนะครับเราจะให้ทุกคนเลยนะครับผมชิมกันทุกคนสุดท้ายพอเราชิมทั้งหมดแล้วเราก็จะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเราก็จะเอายำเนี่ยมารวมเป็นยำอีกทีนึงน่าอร่อยนะยำรวมใช่ยำรวมจะกินได้ไหมก็ต้องรอดูนี่ครับผมเอาอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้คือยำหมูยอนะครับโอ้โหเฮ้ยใครเป็นคนสั่งยำอันนี้ก๊อฟอ่ะชิมก๊อฟเผ็ดบ้างนี่อุ้ยหล่นเผ็ดจริงๆครับผมถ้าคนกินเผ็ดแม่งนัวเลยอร่อยทานครับผมต่อไปยำปลาหมึกเห็นเลยครับนี่ขอหนึ่งชิ้นยำปลาหมึกอร่อยป่ะยำปลาหมึกครับผมผ่านอร่อยอันนี้จะเป็นยำบุญเส้นอ่ะนัดอันนี้เราต้องกินวุ้นเส้นใช่ไหมว่ามันเป็นยำรู้ไหมวุ้นเส้นทำมาจากอะไรฮะทำมาจากอะไรก็ทำมาจากวุ้นเส้นมันทำมาจากข้าวงั้นเนี้ยอร่อยเลยพอดีเลยขออีกคำที่หิวอันนี้คือยำไส้ตันนะครับน้องๆอยากให้น้องๆแม่งมากินกับพี่มากเลยเพราะว่ามันน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยน้องๆที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปซื้อกันได้นะ50บาทเองอาชิมดิอร่อยดูดิกรอบมากไหนๆขอกินบ้างนี่นะครับผมยำไส้ตันอันนี้คือเป็นไส้เนื้อปลาจระเข้นะครับปลาจระเข้ผ่านเราไปเมนูต่อไปกันครับผมอันนี้ยำอะไรยำเห็ดอ่ะยำแหนมอย่าให้มันเงียบเลยครับความรู้สึกอร่อยไหมครับนี่คืออร่อยครับต่อไปยำยำมาม่าโอ้อาหารนอกว่ะทีมันทำมาจากแกะทำไมว่ามันโอ้อุ้ยนี่น่าจะอร่อยสุดเนี่ยเพราะว่าเป็นอาหารนอกไงใช่มันนำเข้าจากประเทศนอกเลยเป็นไงเกาหลีต่อไปอ่ะอันนี้ยำอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นยำรวมป่ะยำรวมนี่ต้องกินทุกอย่างหรือเรื่องอย่างเงี้ยให้กินมาดูเสียงเวลามันเคี้ยวนะพี่บอกน้องๆสิเป็นไงโคตรอร่อยรสชาติมันแบบกินอยู่บนสวรรค์เลยเฮ้ย
ไอ้เหี้ยโอ้คนตุเล่นนะครับคือพี่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะน้องไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยไม่ต่อไปครับต่อไปเมนูสุดท้ายมาอันนั้นนะยำเห็ดรวงมารสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงโอ้โหรสชาติเป็นไงโอ้โหรสชาติเป็นไงยังไอ้สัตว์อร่อยไหมพี่ที่บ้านเป็นไงบ้างเลยที่บ้านเป็นไงแล้วพอพี่ออกจากโรงพยาบาลออกไอ้สัตว์ไม่ต้องกินไปเฮ้ยกุ้งโคตรนุ่มสุดยอดเอาเป็นว่าเมนูละ50บาทน้องๆทุกคนน่ะไปซื้อซะรับประกันว่าอร่อยโคตรแซ่บต่อไปได้เวลาแล้วพวกเราพี่จะทำยำครับผมต่อไปทำอะไรนะยำรวมไปยำรวมทุกคนมาดูว่าผมยำรวมว่าเราจะรวมกันจริงๆหรือเปล่าเราไม่ได้โม้ฮะมาพวกเราด้วยกันเราไม่ได้เล่นของกินนะครับผมเราไม่เล่นนะครับเราจะกินให้หมดจริงๆนี่ก็คือยำรวมนะครับผมทั้งหมด8ยี่ห้อรวมกันทั้งหมดเลยเราไม่ได้เล่นของกินเรากินจริงๆและเราก็จะกินให้หมดเราจะให้ดูด้วยว่าเรากินหมดจริงไหมนะครับผมโหทุกคนน้องๆดูดิครับเนี่ยมันแบบโอ้โหดูดิดูกล้ามขึ้นเลยอ่ะมันหนักมากนะครับประมาณ20กว่ากิโลได้มั้งคือมันใหญ่มากอ่ะทั้งถาดเนี่ยคือยำ8ยี่ห้อครับผมเอามารวมกันโอ้ลองยกไปหน่อยป่ะช่วยกัน2คนไหวมั้ยเนี่ยไหวมั้ยเนี่ยหนักดีนี่หนักคุณช่วยกันดิเดี๋ยวไม่พอช่วยพอเหอะไอ้พูดเสียผมก็บ้างโอเคเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยขออาวุธครับขอคนละคำกินหนึ่งคำแล้วบอกคนดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอคำแรกก่อนเลยมาคำแรกครับผมตอนนี้พวกเราคุกกันหมดแล้วนะจำได้ไหมไม่ติดคุกเลยเฮ้อร่อยเฉยแม่งอร่อยเฉยเฮ้ยโอ้โหพี่พอกันดิให้ผมกินแม่งดิอื้อกินนี่ไม่เคยกินเลยนะตั้งแต่เกิดมาอายุ20กว่าปีเนาะยำ30กิโลยำ30กิโล8ยี่ห้อ8ชนิดคือแบบเป็นยำรวมมิตรที่เข้ากันไม่น่าจะมีใครทำนะครับผมไม่รู้มีใครทำหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นลองไปทำดูครับอร่อยอันนี้ไม่ได้โม้นะฮะอร่อยจริงคือตัวเนี้ยผมคิดว่าถ้าผมกินต่ออีกสัก5นาทีอ่ะผมคิดว่าผมจะต้องหาตะกร้องใหม่คือมันกลืนน้ำลายแบบรัวเลยมันก็เดือดขวดน้องๆไม่ต้องดราม่านะครับว่าตะกร้องไม่ได้แบ่งตะกร้องกินก็เดี๋ยวก็จะตั้งให้ดูนะครับว่าตะกร้องได้มันกินด้วยนะครับทุกคนโอเคอย่าลืมนะครับผมอยากให้ทุกคนมาช่วยอุดหนุนป้าโน้ตนะครับเพราะว่าพี่เสือชอบแกมากเลยเพราะว่าแกขยันแล้วก็แกไม่ได้สมประกอบเหมือนพวกเราเนาะอีกข้างหนึ่งแกก็ไม่มีนะครับแกก็ยังใช้ในข้างหนึ่งแกเนี่ยทำมากินแกบอกว่ามันท้อไม่ได้มันถอยไม่ได้เพราะว่ามีลูก3คนนะครับและยังมีร้านคู่แข่งอะไรอีกนะครับภาระที่ต้องใช้จ่ายใช่คือไปอุดหนุนแกถือว่าไปช่วยแกอีกอย่างคือมันอร่อยจริงๆและมันถูกแค่50บาทเออ50บาทไปร้านอย่างนี้เนี่ย70 80นะใช่ใช่70 80นะบางร้าน120ใช่เนี่ยคุ้มเลยนะสำหรับ อยากฝากถึงน้องพี่ว่าสำหรับคนที่กำลังท้ออยู่นะครับให้ดูคนที่เขาท้อกว่าเราเขายังสู้ได้เรามีครบทุกอย่างเราก็ต้องสู้เหมือนกันอย่าคิดว่าตัวเองท้อมากที่สุดในโลกนี้นะพี่ว่าแข็งมากใช่ไอ้เป็นพูดดีโอเคนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอตัวกินก่อนนะครับรวมถึงตากล้องด้วยนะครับผมโอเคก่อนเนาะมามึงอ่ะนี่นะครับน้องๆโอ้ขี้มูกแตกครับผมเหงื่อแตกทุกคนเลยคือแบบว่าอร่อยมากนี่กินกันจะหมดแล้วนะครับดูดิโอเคนี่นะครับยำเท่าไหร่นะกี่โลนะ30โล30กว่าโลตอนนี้เหลือเฉพาะพริกแล้วก็มะเขือเทศนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับการกินนะครับผมแล้วก็เป็นการรีวิวแนะนำว่ายำเป็นยังไงแล้วก็มาทำยำให้ดูที่เป็นยำรวมมิตรนะครับผมสำหรับคนที่ชอบแนวนี้ก็คือแนวกินอาหารรีวิวอาหารหรือว่าทำอาหารก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับคลิปนี้พี่เสือจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับน้องๆส่วนคนที่พลาดคลิปอื่นๆนะครับผมท้ายคลิปมีครับไปทุกคนสวัสดีครับ